สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอยู่กับดาวอีกแล้วนะคะวันนี้ดาวจะพาทุกคนมารู้จักกับมะแว้งนะคะหรือคนอีสานเราเรียกว่าหมักแข้งขมนะคะหมักแข้งขมนะคะคนอีสานเรียกนะคะเผอิญดาวอยู่แถวอีสานก็จะเจอต้นนี้เยอะมากเลยจริงๆแล้วมะแว้งเขาก็มีทั้งพันธุ์ที่เป็นเครือมีหนามนะคะหรือพันธุ์ที่เป็นมะแว้งต้นนะคะนี่อย่างที่ให้ชมอยู่นี้ปลูกอยู่หน้าบ้านนะคะเต็มไปหมดจริงๆมะแว้งเขาก็จะเกิดขึ้นทั่วไปเกิดเองได้ก็ด้วยนะคะบางทีเราก็เห็นว่าไม่ได้ปลูกเลยแต่เขามาได้ยังไงพอมาแล้วเขาก็จะมากันพรึบเลยพอแก่เมล็ดร่วงไปก็เกิดขึ้นเต็มไปหมดมะแว้งนี้เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้เรามาทราบสรรพคุณโดยพอสังเขปกันเนาะมะแว้ง บักแข้งขมหรือมะแว้งนี่นะคะรสชาติของเขาก็จะขมคืนๆหน่อยทั้งคืนทั้งขมเลยทีเดียวแต่ว่าเมื่อทานไปแล้วไม่คืนขมแน่นอนค่ะเพราะว่าสรรพคุณของเขานี่นะคะเยอะสุดๆถิ่นกำเนิดนั้นไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าอยู่ที่ไหนแต่ที่รู้ๆนะคะในเขตร้อนของทวีปเอเชียเราเนี่ยแถวเอเชียใต้เราอินเดียบังคลาเทศเนปาลรวมทั้งไทยกัมพูชาลาวแถวนี้นะคะมีเยอะมากนะคะมักพบตามท้องไร่ท้องนาแบบมองๆเผินๆเขาก็คล้ายกับต้นมะเขือนี่แหละค่ะแต่ต้นเขาจะสูงหน่อยสูงกว่าต้นมะเขือนะคะดอกของเขาก็มีสีม่วงนะคะเป็นกระจุกกระจุกแบบนี้นะคะลักษณะใบก็เป็นใบเดียวๆแล้วก็ผลก็ออกตามเห็นไหมคะเป็นช่อๆแต่ว่าช่อของเขาจะไม่ดกเหมือนกับพวกมะเขือพวงนะคะก็จะเป็นเม็ดๆกระจายอยู่นิดนึงนะคะค่ะเราก็มาดูประโยชน์และสรรพคุณของมะแว้งกันนะคะมะแว้งเป็นยาเย็นนะคะใช้เป็นยาแก้ไอขับเสมหะแก้ปวดฟันแก้ไซนัสช่วยขับลมแก้ปวดหัวนะคะรักษาต่อมทอมซินอักเสบได้ด้วยนะคะแก้ปวดกระเพาะฟกช้ำดำเขียวเป็นยาบำรุงนะคะช่วยเจริญอาหารช่วยแก้ไขสารพัดพิษแก้เวลากินก็กินอะไรผิดสำแดงก็ช่วยได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วยให้เจริญอาหารแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยค่ะแล้วก็รักษาโรคท้องอืดนะคะแก้โรคท้องอืดนะคะขับพยาธิแล้วก็โลหิตออกตามทวารหนักนะคะมะแว้งต้นเราสามารถใช้รับประทานเป็นผักจิ้มได้ด้วยนะคะเพื่อนๆโดยใช้ยอดของเขานะคะไปลวกแล้วก็นำมาจิ้มน้ำพริกนะคะส่วนผลของเขาก็นำมารับประทานได้เลยผลอ่อนๆ นะคะนำมารับประทานรสชาติก็อาจจะขื่นจะขมบ้างเหมือนที่บอกนะคะทั้งขื่นทั้งขมถ้าใครไม่ชอบทานขมก็อาจจะทานยากนิดนึงแต่เมื่อทานไปแล้วนะคะรสชาติที่ขมก็เคี้ยวไปสักพักก็จะรู้สึกถึงรสหวานๆนะคะชุ่มๆคอค่ะก็ถือเป็นเอกลักษณ์ของต้นมะแว้งนั่นเองนะคะชุ่มคอทีหลังกินแล้วขมนะคะเวลาที่เราทานส่วนมากก็นำผลมาทานนะคะยิ่งแล้วเรานำผลดิบมาทานกับอาหารพวกจำพวกลาบจำพวกน้ำพริกนะคะก็จะอร่อยนะคะสำหรับคนชอบขมก็โอเคเลยลักษณะของต้นอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะอันนี้เป็นมะแว้งต้นนะคะมันก็จะมีพันธุ์ทั้งเป็นเครือแล้วก็เป็นต้นนะคะบางพันธุ์ก็จะมีหนามนะคะแต่อันนี้ไม่มีน้ำค่ะที่ดาวเอามาให้ดูนะคะการขยายพันธุ์ของต้นมะแว้งนะคะเพื่อนๆสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ดนะคะบางทีพอเขาแก่แล้วเขาร่วงไปก็เขาจะเกิดต้นใหม่ขึ้นมาเวลาโดนฝนนะก็หยอดเมล็ดบางทีเราจะเห็นต้นพวกนี้ขึ้นทั่วไปเลยบางทีไม่ได้ปลูกด้วยซ้ำนะคะก็ขึ้นมานะคะค่ะก็ฝากต้นมะแว้งแล้วก็สรรพคุณดีๆนะคะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ